วัสดีชาวโลกวันหยุดแบบนี้เดี๋ยวใครจะไปเที่ยวไหนกันบ้างนะใช่แล้วค่ะที่โลกของทุกคนเนี่ยมีที่สวยงามเต็มไปหมดแต่ทุกคนต้องช่วยกันดูแลด้วยนะคะไม่อย่างนั้นมันจะหมดสวยได้ค่ะนี่ถ้าที่เที่ยวบนโลกนะข่าวเด่นยกให้เป็นทะเลเป็นนัมเบอร์วันของข่าวเด่นเลยคลาวดี้ก็ชอบทะเลค่ะถ้าอย่างนั้นวันนี้เราไปลองดูทุกคนแถวแถวทะเลกันนะคะกล้องทะลุเมฆนี่ไงคะโอ้โหมีคนมาเที่ยวทะเลกันเยอะแยะเลยจริงด้วยข่าวเด่นอยากกินไอติมเหมือนเด็กๆกลุ่มนั้นจังเลยนี่ข่าวดีเราลองไปดูวิวใต้น้ำกันไหมยังไงคะข่าวเด่นก็นี่ไงปรับกล้องทะลุเมฆหน่อยแบบนี้ก็ดูวิวใต้น้ำได้แล้วนี่ไงโอ้โหสวยจังเลยค่ะกล้องทะลุเมฆก็ทำแบบนี้ได้ด้วยหรอดีจังเลยเอ๊แล้วนั่นอะไรอยู่ใต้น้ำอ่ะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเราเอาขึ้นจอให้ทุกคนดูกันเลยดีไหมคราวดีได้เลยค่ะคลาวเด้นอ๋อนั่นมันหุ่นยนต์เป็นหุ่นยนต์แมงกระพุนที่จะมาช่วยเก็บขยะใต้น้ำสุดยอดจริงๆค่ะโดยในประเทศเยอรมนีได้เกิดไอเดียสร้างหุ่นยนต์เก็บขยะโดยได้รับแรงบันดาลใจจากสัตว์ทะเลที่มีความยืดหยุ่นมากที่สุดอย่างแมงกะพรุนนั่นเองค่ะหุ่นยนต์นี้มีขนาดเท่าๆกับฝ่ามือและมีกลไกทำให้สามารถกระพือปีกว่ายน้ำได้เพื่อไปเก็บขยะหรือวัตถุต่างๆตามเส้นทางที่ต้องการจากนั้นก็จะขนขยะไปบนฝั่งเพื่อนำไปรีไซเคิลต่อแถมยังสามารถเก็บตัวอย่างทางชีวภาพนำไปทดลองศึกษาได้อีกด้วยการทำงานของหุ่นยนต์แมงกระพุนนี้ก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะเพราะไม่ต้องสัมผัสกับพวกแนวปะการังไม่มีการส่งเสียงรบกวนและประหยัดพลังงานอีกด้วยสุดยอดไปเลย ในช่วงนี้มีขยะอยู่ในทะเลมากมายโดยเฉพาะไมโครพลาสติกที่ทุกคนเป็นห่วงกันอะไรคือไมโครพลาสติกเราไปดูกันค่ะไมโครพลาสติกผลกระทบจากขยะต่อสัตว์ทะเลที่เราเห็นเช่นเจ้าโลมาวานและปลาอื่นๆโดนอวนพันตัวจนไม่สามารถใช้ชีวิตตามปกติได้หรือเต่าทะเลที่นึกว่าถุงพลาสติกเป็นอาหารแล้วกินเข้าไปอุดตันในกระเพาะจนเสียชีวิตไม่ดีเลยนะครับส่วนขยะที่อันตรายมากๆในทะเลตอนนี้ก็คือไมโครพลาสติกค่ะไมโครพลาสติกก็คือเศษพลาสติกที่มันแยกออกมาเป็นชิ้นเล็กๆแบบเล็กมากๆจนทำให้เก็บและกำจัดได้ยากไมโครพลาสติกเล็กมากๆก็จริงแต่มีคุณสมบัติเหมือนพลาสติกใหญ่ๆจึงทำให้น้ำทะเลสกปรกได้แต่ที่แย่ไปกว่านั้นก็คือมันเล็กมากจนไปอยู่ในสัตว์น้ำได้ทำให้ร่างกายของสัตว์น้ำผิดปกติและตายได้ครับแล้วยิ่งชาวโลกไปกินสัตว์น้ำที่มีไมโครพลาสติกอยู่ก็จะทำให้ไมโครพลาสติกเข้าไปในร่างกายของชาวโลกและทำให้ป่วยได้อีกด้วยนะคะต้องระวังกันให้ดีๆค่ะโลกใบนี้มีพื้นที่เป็นทะเลเยอะมากเกินครึ่งหนึ่งของโลกใบนี้ถ้าไม่ดูแลดีๆก็จะส่งผลกับสิ่งแวดล้อมและโลกทั้งใบนะครับใช่ค่ะช่วยกันดูแลและไม่ทิ้งอะไรลงน้ำกันนะคะเพื่อสัตว์น้ำเพื่อทะเลและเพื่อโลกของชาวโลกเองค่ะในบ้านของเราเองเราก็ไม่อยากให้มีขยะทำให้รกและสกปรกใช่ไหมล่ะครับในทะเลพวกคุณปลาก็คงคิดเหมือนกันนะครับ ใช่ค่ะส่งความห่วงใยต่อธรรมชาติโดยบอกต่อคนรอบข้างให้ช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมที่เราต้องอาศัยกันด้วยนะคะ แล้วก็อย่าลืมสนใจข่าวรอบๆตัวด้วยนะเพราะมีความรู้อยู่ในทุกข่าวนะบ๊ายบายครับบ๊ายบายค่ะนั้นคลาวเด้นจะทำอะไรคะเดี๋ยวคลาวเด้นจะไปคิดเครื่องดูดไมโครพลาสติกเพื่อช่วยโลกก่อนนะดีเลยค่ะคลาวดี้เอาใจช่วยนะคะคลาวเด้น